สวัสดีครับผมและเชษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกว่าทำคลิปโน้ตนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็แชร์เป็นความรู้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มาทางด้านสายของ Swift UI นะครับใน iOS นะครับหรือ iOS Developer ผมเชื่อว่าคนที่อาจจะไม่ได้เขียนโปรเจกต์ iOS นะครับโดย Swift UI บ่อยนักนะครับเวลามาเขียนที่เนี่ยจะงงเกี่ยวเรื่องเฟรมนะครับผมก็เป็นคนนึงคืองานผมเนี่ยส่วนมากจะเป็น UI คิดนะครับแต่ว่าก็มีบางพาร์ทเหมือนกันที่ต้องใช้ CUI แต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยทุกครั้งนี่ที่ผมจะต้องกลับมาทำหรือกลับมาสอนเนี่ยผมจะต้องใช้เวลาในการรื้อฟื้นความจำเกี่ยวกับเรื่องเฟรมค่อนข้างจะนานมากกว่าตัวอื่นเพราะมันจะงงๆสับสนนิดนึงเพราะเฟรมของเจ้าตัว iOS เนี่ยจะมีวิธีการคิดที่แบบค่อนข้างจะแปลกๆนะครับแต่ว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าจะต้องใช้เวลาประมาณเป็นวันเลยแหละกว่าจะเข้าใจเพราะว่าเข้าใจคือเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยนะนะครับมันจะได้เขาเรียกเวลาสอนเนี่ยมันจะได้ไม่มั่วนะครับก็ผมก็เลยทำคลิปแชร์ดีกว่าคราวหน้าเวลาผมจะเร่งฟื้นได้เร็วขึ้นเบื้องต้นก่อนผมมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับชื่อว่าเดโม0นะครับแล้วก็ผมกำลังจะเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์วิวตัวที่7ขึ้นมาเพื่อจะทำให้คุณเห็นภาพว่าไอ้เจ้าตัวเฟรมเนี่ยนะครับการกำหนดขนาดนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเจ้าตัว Swift UI เนี่ยมันกำหนดยังไงซึ่งบางคนบอกเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะนะครับคือมันจะงงๆนิดนึงนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเราจะเริ่มทำการสร้าง struct นะครับของตัว content view ที่7ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็สร้างมันขึ้นมานะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะเริ่มจากมองว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็คือตัวเหมือนคอนเทนเนอร์ตัวใหญ่สุดนะครับแล้วเราจะต้องทำการสร้างคอนเทนเนอร์ย่อยสมมติผมจะสร้างเป็นลักษณะเหมือนกล่องดำมากล่องหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งใช้คำว่า V stack แล้วกันนะครับหลังนั้นผมจะทำการใส่เฟรมเข้าไปคำถามก็คือว่าเฟรมเนี่ยมันสามารถบรรจุอะไรได้บ้างนะครับนี่คือสิ่งที่มันสามารถยัดได้ทั้งหมดเลยนะครับในรวดเดียวแต่ว่าถ้าเราจะยัดทั้งหมดเลยเนี่ยบางทีมันก็มีความจำเป็นต้องยัดหมดถูกต้องป่ะเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนคือใส่ขนาดแบบฟิกไปก่อนนะครับเฟรมแล้วก็เริ่มจากwidth สัก50ก่อนแล้วก็ height นะครับสัก50คราวนี้แน่นอนเมื่อเรารันเนี่ยเราจะไม่เห็นผลอะไรครับทำไมถึงไม่เห็นผลอะไรก็เพราะว่าตัว default เนี่ยนะครับตัว background มันจะเป็น transparency หรือว่า clear colorนะครับเราต้องทำการเทสีคำถามคือจะเทสีที่ตรงบริเวณตรงนี้หรือเทสีที่ตรงบริเวณตรงนี้อย่างแรกต้องเทสีตรงนี้นะครับไปเทสีด้านบนจะไม่เวิร์กนะครับผมจะทำให้ดูนะครับก็เทสีในการใช้แบ็กกราวด์นะครับแล้วก็คัลเลอร์ผมเป็นเลดเยลโล่แล้วกันผมจะทำให้คุณดูนะครับว่าผมเทเยลโล่เข้าไปที่ด้านบนจะเวิร์กไหมจะเห็นว่าไม่เวิร์กเพราะว่าต้องมองว่าการที่เราทำการดอทแบ็กกราวด์เนี่ยให้อารมณ์เหมือนเทสีลงไปเราไปเทสีก่อนที่จะใส่เฟรมมันก็เป็นการเทสีนะครับเข้าไปในขนาดที่ตอนแรกเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเราเทสีเนี่ยเทสีเนี่ยนะครับหรือเซตแบ็กกราวด์ตอนจังหวะที่เรากำหนดขนาดแล้วโอเคไหมเราเห็นว่าโดย default เนี่ยนะครับเจ้าตัววิวเนี่ยนะครับของเจ้าตำแหน่งและขนาดเนี่ยของเจ้าตัว Swift UI เนี่ยมันจะ keep centerนะครับมันจะ keep center อย่างที่คุณเห็นแล้วนี่ก็มันก็ keep center ไว้50 50เมื่อเทียบกับตัว container โอเคไหมแต่ถ้าเกิดเรามีโจทย์ที่ว่าฉันต้องการจะให้มันเต็มหน้าจอหรือทำยังไงมันมีหลายเทคนิคครับจะใช้ตัว geometry reader ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นยังไง geometry reader สิ่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับ geometry reader อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตัวมาหุ้มพอมาหุ้มปุ๊บมันจะมีตัว element ตัวนี้ชื่อว่า geometry ตัวเนี้ยมันจะทำการบรรจุไซส์ของตัวคอนเทนเนอร์ทำให้เราสามารถรู้ไซส์ของคอนเทนเนอร์แล้วก็มีขนาดเขาเรียกว่าใหญ่เท่ากับตัวคอนเทนเนอร์เลยนะครับประเด็นคือวิธีการนี้มันดูเถอะทะเราแค่ต้องการบอกให้มันแบบมันฟิลพาเลนต์เนี่ยกระจายเต็มทำยังไงเบื้องต้นเราสามารถทำงานได้ง่ายครับในการใส่ก็ max ก็ max width ก็คือเปลี่ยนจาก width ธรรมดาเป็น max widthแล้วก็แม็กไฮแล้วปกติแม็กนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าให้มันสามารถขยายนะครับได้เต็มที่เท่าไหร่มันก็จะพยายามขยายสุด
ท่าที่ตัว parent จะมอบให้ได้โดยปกติเราจะทำการใส่เป็น infinity นะครับเพื่อจะบอกว่าขยายให้สุด parent นั่นเองนะครับที่ parent จะให้ได้นะครับมันก็แน่นอนก็จะกลายเป็นกระจายเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกกระจายเต็มละคราวนี้มาดูกันต่อว่าสมมติว่าผมเนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างเอาเป็น text ตัวนึงแล้วกันนะครับอยู่ใน vstack นะครับก็ใส่ text เข้าไปแล้วก็เป็นคำว่าโค้ดโมบายแล้วกันผมทำการรันนะคะจากนั้นเรามาดูกันจะเห็นว่าเทคที่ชื่อว่าโค้ดโมบายเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเสมอเห็นไหมนะครับแป๊บนะครับอยู่ตรงกลางเสมอเลยนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าอยากให้เจ้าตัวเทคโค้ดโมบายเนี่ยไปอยู่ที่ตำแหน่งด้านบนทำยังไงล่ะนะครับก่อนที่จะอยู่ตำแหน่งด้านบนเนี่ยเราจะเจอโจทย์ที่ว่านะครับถ้าเกิดเรามีคอนเทนต์มากกว่า1ตัวจะเป็นยังไงนะครับผมจะให้คุณดูอีกก่อนเดี๋ยวใส่เป็นคำว่า1 2 3 4นี้เข้าไปนะครับแล้วก็5 6แล้วก็7 8ผมขออนุญาตรันอีกทีนะครับคุณจะเจอโจทย์ที่ว่าเอ๊ะมันคีปเซนเตอร์จริงๆนะครับถ้ามันมีคอนเทนต์หลายตัวคุณเห็นว่ามันจะวางคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นลักษณะเซนเตอร์เสมอถ้าเกิดเราต้องการให้อะไรเล็บทำยังไงนะครับการทำการเซตการอะไรเนี่ยมันสามารถทำได้หลายตำแหน่งครับที่ตรงนี้ก็ได้โอเคไหมครับที่นี่ก็ได้นะครับจะมีอะไรเหมือนกันเห็นไหมนะครับประเด็นคือเราจะใส่ที่ไหนเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะอะไรอะไรเราจะอะไรก้อนนี้ทั้งก้อนไปอยู่ที่ตำแหน่งจุดไหนของหน้าจอหรือเราจะอะไรเฉพาะบริเวณบล็อกของก้อนนี้นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าเจ้าตัว Sweep UI เนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่าพยายามแบ่งกันระหว่างตัวเฟรมกับตัวคอนเทนต์เพื่อให้คุณเข้าใจนะครับผมจะอธิบายเรื่องของตัวคอนเทนต์ก่อนผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนก็คือ dot borderเราใส่สีนะครับชื่อว่า color.led ผมจะทำการรันเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะมีกรอบเป็นบางอย่างแดงๆนี่คือบริเวณคอนเทนต์จริงๆครับส่วนกรอบบริเวณด้านนอกตรงนี้นั่นแหละคือตัวเฟรมเฟรมคือให้มองว่ามันเหมือนกับตัวกรอบรูปใหญ่ๆซึ่งกรอบรูปใหญ่อาจจะมีรูปที่ขนาดเล็กกว่ากรอบก็ได้มองว่าเนี่ยคือนะครับรูปที่มีขนาดเล็กกว่ากรอบเห็นไหมรูปที่มีขนาดเล็กกว่ากรอบนะครับประเด็นก็คือว่านะครับในเคสนี้เนี่ยถ้าคุณจัดอะไรที่ตรงนี้การจัดอะไรตรงนี้นะครับจะมีผลกับเขาเรียก alignment ที่อยู่ภายใต้คอนเทนต์เท่านั้นนะครับจะเป็นการจัด alignment ที่คอนเทนต์เท่านั้นเอาล่ะเพื่อให้คุณดูนะครับเพื่อใส่ alignment เข้าไปแล้วก็ดอทนะครับตัวนี้ก็จะสามารถถ้าเป็นกรณีของ vstack คือแนวตั้งมันก็จะจัดalignment ได้เฉพาะที่เป็นอะไรครับกรณีของแนวนอนเท่านั้นถ้า leading ก็คือนะครับชิดซ้ายนะครับทางด้านแนวนอนคุณจะเห็นว่ามันชิดซ้ายเห็นปะเฉพาะกรอบคอนเทนต์นะครับซึ่งตัวคอนเทนต์มันจะทำการชริ้นหรือหดให้มีขนาดพอดีกับตัวคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปเราใส่เป็น tailing นะครับก็คือชิดขวาโอเคไหมนะครับแน่นอนโดย default จะเป็น center นะครับในเคสนี้ผมขออนุญาตเป็น leading แล้วกันแต่ถ้าเกิดผมต้องการบอกว่าผมต้องการให้มันเป็น leading แล้วก็อยู่ที่มุมนี้แหละก็คือมุมบนนะครับซ้ายมือตรงนี้แหละนะครับเราต้องทำการมาระบุ alignment ที่ตรงบริเวณเฟรมตรงนี้นี่เฟรมตรงนี้นะครับ alignment ตรงนี้จะใช้ในการระบุนะครับตำแหน่งของเจ้าตัวคอนเทนต์เหล่านี้ก็คือพูดง่ายให้มองว่าก้อนทั้งก้อนที่คุณใส่เข้าไปจริงๆแล้วมันจะทำการสร้างเป็นคอนเทนต์ไอ้กรอบแดงๆนี่ขึ้นมามันจะทำการย้ายไอ้กรอบแดงๆเนี่ยไปอยู่ตามแหน่งที่คุณต้องการเช่นนะครับผมทำการดอทแล้วผมก็บอกว่าท็อปลีดดิ้งมันจะย้ายไอ้กรอบแดงๆเนี่ยนะครับไปอยู่ที่บริเวณด้านบนโอเคป่ะนะครับเอาละคราวนี้ผมย้ายใหม่ท็อปนะครับแล้วก็เทลลิ่งเห็นไหมนะครับเทลลิ่งด้านล่างได้ไหมนะครับตรงนี้ผมก็ทำการดอทบัตทอมนะครับบัตทอมเทลลิ่ง
โอเคไหมนะครับก็ได้เหมือนกันพูดง่ายๆตอนนี้เราพอเห็นภาพแล้วเราสามารถที่กำหนดนะครับตัวเฟรมนะครับแล้วก็กำหนดตัวคอนเทนต์เนี่ยให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้โดยสรุปก็คือต้องมองว่าเวลาเราทำการสร้างคอนเทนต์ใหม่เนี่ยนะครับตัว CUI เนี่ยจะสร้างตัวเหมือนกับเป็นเฟรมย่อยแล้วกันเป็นสับเฟรมแล้วกันที่ก็คือมองเนี่ยก็คือไอ้ตัวบล็อกแดงๆเนี่ยแหละนะครับผมใส่โบเดอร์ขึ้นไปจะสร้างไอ้บล็อกนี้ขึ้นมานะครับคุณต้องมองว่าในเคสนี้เนี่ยการจัดนะครับเจ้าตัว alignment ที่ระดับของ constructor ตรงนี้นะครับจะมีผลเฉพาะภายในตัวบล็อกของตัว content ก็คือเป็นการจัด alignment ภายใต้บล็อกแดงๆนี้แต่ถ้าเกิดคุณทำการใส่ alignment ที่ตรงนี้นะครับก็จะมีผลนะครับเมื่อมีผลกับ alignment เมื่อเทียบกับตัว parent นะครับก็คือตัวของจะบอกไอเดียมีผลกับตำแหน่งของ content เมื่อเทียบกับตัวขนาดของเฟรมแล้วกันผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาละคราวนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องการ combine นะครับ frame combine frame คือยังไงคือผมบอกก่อนว่าจากที่ผมลองมาลองทำดูเนี่ยผมไม่รู้มันบั๊กหรือว่าเขาจงใจหรือผมไม่เข้าใจกันแน่นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมเชื่อหลายคนเนี่ยมักจะชอบพิมพ์สไตล์แบบนี้ก็คือนะครับทยอยใส่ครับเนี่ยก็คืออาจจะเขาเรียกว่าปุ๊บนี่อย่างนี้นะก็คือช่วงแรกเนี่ยใส่ Mac Width ไปก่อนถูกต้องป่ะแล้วก็ค่อยตามด้วย Align เราจะมาดูกันว่าการใส่แบบเนี้ยมันจะมีผลเท่ากับการที่เราใส่ไปครั้งเดียว Advance หรือเปล่านะครับจึ๊บลองรันดูนะครับตอนแรกจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับเห็นป่ะแต่ตอนนี้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะเห็นป่ะนะครับมันไม่ได้ว่ะในเคสนี้เราจะเห็นว่ามันยังคงอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะอาจจะเพราะว่าเราต้องทำการใส่นี้ก่อนไหมผมลองดูนะครับเหมือนจะไม่ได้นะผมลองดูไม่ได้ก็คือผมจึงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าให้เป็นข้อควรระวังแล้วกันว่าการคอมไบน์แบบนี้อาจจะให้ผลลัพธ์นะครับไม่เท่ากับแบบใส่ครั้งเดียวแล้วกันนะครับจริงผมชอบแบบนี้มากกว่าโค้ดมันดูไม่รกนะครับยาวๆจะดูรกนะครับก็ผมก็กลับมาตรงนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรของผมได้นะครับ CUI นะครับที่ www นะครับ codemobiles.com นะครับผมมีตัว product นะครับหลายตัวก็ถ้าอยากสนับสนุน channel ผมนะครับก็เพียงแค่เข้าไปเยี่ยมชม product อย่างเช่นระบบ POS นะครับ Point of Sale ที่เว็บไซต์นะครับPOS.co ย้ำว่า .co นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการทำระบบPoint of Sale นะครับพวกตัวอุปกรณ์ POS นะครับเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ